จากนี้นะครับทางฝั่งของประเทศจีนก็มีการอนุมัติแล้วนะครับให้มีการนําเข้าทุเรียนจากประเทศเวียดนามเพิ่มมา่ขึ้นมากถึง27สวนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยความท้าทายของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันครับแลกตาซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากสำนักข่าว South China Morning Post ก็รายงานนะครับบอกว่าเวียดนามนั้นอาจจะส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนได้เพิ่มมากขึ้นอีกในปีนี้ หลังจากที่รัฐบาลจีนอนุมัติการนําเข้าทุเรียนจากประเทศเวียดนามครับท่านี้ทางจีนอนุมัติการนําเข้าทุเรียนจากเวียดนามเพิ่มอีก27สวนในจังหวัดบินเฟื้อกของเวียดนามครับหลังจากที่สมาคมผักและผลไม้เวียดนามคาดการว่ามูลค่าการสอ,อกทุเรียนทั้งหมดนั้นอาจจะพุ่งสู่ระดับ3,500ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้เลยทีเดียวครับท่านี้สถานเอกอัครราชทูตจ,จีนในเวียดนามปเปิดเผยว่า สวนทั้ง27แห่งที่ได้รับการอนุมัตินั้นก็มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนอยู่ที่701.5เฮกตาร์หรือ4,384ไร่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะสามารถผลิตทุเรียนได้สูงถึง14,030ตันต่อปีและตอนนี้ครับทางจีนเองก็อนุญ,ญาตให้มีการนำเข้าทุเรียนจากจังหวัดบินเฟือกรวมทั้งหมด65สวนแล้วนะครับครอบคุมพื้นที่กว่า2412เฮกตาร์หรือ1 5 0 7 5ไร่เลยทีเดียว นอกจากนี้ครับเมื่อปี2566ที่ผ่านมาบุลค่าการส่งทุเรียนไปจีนของวิทนานั้นตัวเลขอยู่ที่2,100ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจาก188ล้านเหรียญสหรัฐในปี2515และสำหรับลูกค้าคนจีนเองเนี่ยน,นะครับทุเรียนถือว่าเป็นของหวานคุณภาพสูงแล้วก็มักจะนำไปเป็นของขวัญเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆครับโดยทุเรียนหนผล จำหน่ายได้ในราคา100จนถึง200หยวนหรือ500จถึง1,000บาททีนี้ครับคุณเวียนทันตรุงก็เป็นนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟูไบรท์ในเวียดนามท่าน,นก็บอกว่าโดยประเทศเวียดนามที่มีชายแดนติดก,กับประเทศจีนก็จะมีส่วนในการช่วยให้สามารถขนส่งทุเรียนด้วยรถบรรทุกและก็รถไฟได้อย่างสะดวกครับรวมถึงการลดต้นทุนค่าขนส่งได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ซึ่งสิ่งที่จีนนั้นจะได้จากเวียดนามคือการที่เวียดนามพึ่งพาจีนและการสร้างการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองครับในขณะที่สมาคมผักและผลไม้ก็บอกว่าผู้ปลูกทุเรียนในเวียดนามนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทุกฤดูการครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอีกประการเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเวียดนามเองก็มีดินบางประเภทเท่านั้นที่สามารถปลูกทุเรียนได้ซึ่งถ้าว่ากเกษตรกรเปลี่ยนใจไปปลูกอย่างอื่น ก็อาจจะทำให้แปลงปลูกนั้นรกร้างและอาจจะไม่มีกำไรในปีนั้นในขณะที่ข้อมูลจากกมรมศุลกากรของจีนนั้นระบุนะครับว่าจีนมีการนำเข้าทุเรียนจากหลายประเทศรวมกันทั้งหมด1 4้านแสนตันในปี2566เพิ่มขึ้นร้อยละ69จากปี2565ในขณะที่ไทยนะั้นมีส่วนแบ่งการตลาดทุเรียนในประเทศจีนมากที่สุดนะครับอยู่ที่ร้อยละ67.98 ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ก็เป็นของเวียดนามเช่นก็จะเป็นปัจจัยความท้าทายของคนไทยนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ,รย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีมเอ็นช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ